สวัสดีครับมาพบกับผมเทือกศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้มาเริ่มต้นกันที่การต่างประเทศนะครับสวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะที่มาเริ่มต้นเรื่องการต่างประเทศกันการต่างประเทศวันนี้มีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องโดยเฉพาะสงครามทางการค้านะที่จีนกับสหรัฐอเมริกาทำการสงบศึกลงนะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่จบลงง่ายๆฮะเป็นการสงบศึกเป็นการชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับก็ผู้นำเม็กซิโกตอนนี้ก็สั่งขายเครื่องบินประจำตำแหน่งแถมปฏิเสธนอนในทำเนียบรัฐบาลนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านะครับประธานาธิบดีอันเดรสมาดูเอลนะครับผู้นำคนใหม่ของเม็กซิโกยืนยันเจตนารมณ์ที่จะขายเครื่องบินประจำตำแหน่งนะครับซึ่งอดีตประธานาธิบดีคนก่อนได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจทั่วโลกโดยระบุว่าเป็นความฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นนะเพราะว่าประเทศกำลังเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังต่ำลงในขณะที่พันธมิตรซาอุดิอาระเบียเปิดทางให้ UN ส่งเครื่องบินอพยพนะครับกบฏฮูตีที่ได้รับบาดเจ็บออกจากเยเมนสำนักข่าว AP รายงานว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN นะครับส่งเครื่องบินเข้าไปช่วยเหลือผู้อพยพนะครับสมาชิกของกบฏฮูตีนิกายชีอะนะครับจำนวน50คนที่รับบาดเจ็บจากเมืองหลวงเยเมนไปรักษาตัวยังกรุงมัสกัสนะครับในโอมานตามข้อมูลของกลุ่มบริมิตรซาอุดิอาระเบียนะครับโดยเป็นหนึ่งในมาตรการสร้างความไม่เนื้อเชื่อใจก่อนที่จะมีการเจรจาสันติภาพกับบริมิตรซาอุดิอาระเบียจะเปิดฉากที่สวีเดนนะครับก็ซาอุดิอาระเบียกับเยเมนเนี่ยนะครับเป็นการต่อสู้กันระหว่างศาสนากับศาสนาคือนิกายสุนีกับนิกายชีอะนะฝรั่งก็ไปแบ่งแยก บอกว่าคำสอนผิดเบือนมีการตั้งกลุ่มต่อต้านกันเกิดขึ้นเป็นการตั้งกองกำลังนะครับสุดท้ายก็รบกันเองเสร็จก็ต้องไปซื้ออาวุธจากฝรั่งนะสุดท้ายเห็นไหม UN ก็ต้องเข้าไปเจรจาเอาคนเจ็บออกมาแล้วก็ให้เกิดการเจรจาอีกครั้งการเจรจาเป็นผลเมื่อไหร่ฮะไม่ได้ขายอาวุธตอนนั้นเขาก็จะต้องถอยออกมาแล้วก็เปิดให้มีการรบกันรอบใหม่อีกนะฮะซึ่งเกิดขึ้นแบบนี้ในเรื่อยหลังประมาณ 10-20 ปีหลังนะครับหลักนี้เรียกว่ายุทธศาสตร์การแบ่งแยกและปกครองในขณะที่อิหร่านลั่นจะไม่ยอมหยุดผลิตขีปนาวุธนะครับทดสอบด้วยหลังสหรัฐอเมริกาแจงยิงมิสไซล์รุ่นใหม่ติดตั้งได้หลายหัวรบนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลอิหร่านประกาศว่าจะเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการป้องกันยืนยันไม่ได้ละเมิดคำสั่ง UN นะครับหลังสหรัฐอเมริกาออกมาแฉว่าเตหารานยิงทดสอบขีปนาวุธรุ่นใหม่ซึ่งติดตั้งหัวรบได้พร้อมๆกันหลายหัวนะประเทศที่มีขีปนาวุธมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกคือรัสเซียรองลงมาคือสหรัฐอเมริกานะสหรัฐอเมริกากำลังจะกดดันประเทศอื่นๆไม่ให้มีอาวุธที่เหนือกว่าตนเองนะครับโดยอ้างความชอบธรรมและใช้วิธีการบอยคอตต่อต้านการตัดสิทธิทางการค้านะการคว่ำบาตรการอายัดเงินนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้ประเทศอื่นใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นอิหร่านไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือเนี่ยมีอาวุธเหนือกว่าตนเองเนี่ยกลยุทธ์ของฝั่งสหรัฐอเมริกาในขณะที่โดนทรัมป์บอกหวังจะได้ประชุมซัมมิตกับรอบ2กับคิมจองอึนเดือนมกราหรือเดือนกุมภาพันธ์สำนักข่าว AP รายงานว่า นะครับประธานาธิบดีโดนทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกว่าเขาหวังจะจัดการประชุมซัมมิตครั้งที่2กับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือตั้งแต่ปี2019โดยอาจจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้นะครับทรัมป์เจรจากับคิมจองอึนมาแล้วรอบหนึ่งนะผลการเจรจาก็คือว่าขอให้มีการปลดอาวุธนะครับทางเกาหลีเหนือมีการปลดอาวุธไปเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าในฝั่งของสหรัฐอเมริกานั้นก็ยังไม่ยอมที่จะปลดการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือนะครับพยายามตัดวิธีทางทุกอย่างของเกาหลีเหนือเพราะอะไรที่ผมเรียนย้ำหลายครั้งนะครับว่าถ้าสมมติว่าสหรัฐตกลงได้เซไฮระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ยินดีมีห้างกันเรียบร้อยสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะสิ่งที่ตามมาคือความชอบธรรมของสหรัฐอเมริกาที่นำเรือรบมาในทะเลจีนใต้เนี่ยมันน้อยลงนะครับจะแล่นเรือเข้ามาไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะครับก็จะเป็นปัญหาทำให้ไม่สามารถที่จะปลดล็อกการคว่ำบาตรได้ปัญหาเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะฮะซึ่งเป็นปัญหาประเทศข้างเคียงกันก็ยาวนานตราบจนถึงปัจจุบันในขณะที่ผู้บัญชาการเรือรบนะฮะที่5และควบคุมปฏิบัติการตะวันออกกลางของสหรัฐอเมริกาดับปริศนาคาบ้านพักในบาเรน
สำนักข่าว AP กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าพลเรือโทสกอตสเตอร์นีนะครับผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางนะครับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาประจำตะวันออกกลางและยังเป็นผู้บัญชาการกองทัพที่5ของสหรัฐอเมริกาถูกพบเสียชีวิตในบ้านพักที่บาเรนนะครับแต่กองทัพออกมายืนยันไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตแต่สื่ออังกฤษชี้อาจจะเป็นการฆ่าตัวตายนะก็แน่นอนนะส่งผลกระทบเพราะว่าเป็นผู้บัญชาการกองทัพเรือนะครับที่คุมกำลังอยู่ในตะวันออกกลางนะไปแบ่งแยกประเทศเขาแล้วจู่ๆก็เกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นแต่สื่ออังกฤษก็รายงานว่าเป็นการฆ่าตัวตายก็มีทหารสหรัฐไม่น้อยที่เริ่มรู้ตัวว่าสุดท้ายเนี่ยใครกันแน่นะที่เป็นผู้ก่อการร้ายในสถานการณ์ปัจจุบันที่บุกประเทศอื่นนะครับในขณะที่ทรัมป์เผยจีนยอมลดยกเลิกภาษีนะครับรถยนต์นำเข้าสหรัฐอเมริกาหลังคุยกับสีจิ้นผิงสำนักข่าว AP รายงานว่าจีนยอมตกลงนะครับลดระดับภาษีรถยนต์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะได้กล่าวนะครับ1วันหลังจากที่มีการเห็นพ้องกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับของจีนว่าจะมีการหยุดนะครับไม่บังคับให้เพิ่มภาษีใดๆต่อการอีกในการผ่อนปรนทั้งหมด3เดือนคือ90วันช่วงเวลาที่ทั้ง2ฝ่ายตั้งใจจะทำข้อตกลงที่มีรายละเอียดให้มากขึ้นในผลสำเร็จในขณะที่การประชุมซัมมิต G20 นะครับที่ปรากฏว่าปิดฉากด้วยการทำข้อตกลงยุติการยิงในสงครามนะฮะสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนนะครับเป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้นมาดูหุ้นวันนี้นะครับน้ำมันก็ปรากฏว่าดีดตัวเพิ่มขึ้นนะครับหุ้นดีดตัวเพิ่มขึ้นน้ำมันทองคำขอไปน้ำมันกับทองคำลดลงนะสภาวะตลาดหุ้นทองคำแล้วก็ตลาดต่างประเทศก็ปรากฏว่าราคาหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นน้ำมันทองคำและก็ตลาดต่างๆภายในประเทศดัชนีสภาวะตลาดหุ้นแล้วก็น้ำมันทองคำตลาดเงินนะปรากฏว่าตอนนี้น้ำมันกับทองคำต่ำลงนะฮะเพราะว่าเกิดสงครามเกิดขึ้นแล้วก็ล่าสุดในที่เราเห็นเมื่อสักครู่ฮะก็ซาอุดิอาระเบียกำลังทำสงครามรุกนิกายชีอะนะที่อยู่ในเยเมนนะครับโดยตั้งกลุ่มชื่อกลุ่มกบฏว่าเป็นกลุ่มกบฏฮูตีนะครับตอนนี้ก็ตีเขานะปิดล้อมเข้าตีข้ามประเทศมาตีเลยนะฮะซึ่งเป็นกลุ่มของพันธมิตรซาอุดิอาระเบียบุกเข้าตีสถานการณ์ของโลกตอนนี้เป็นไปด้วยความตึงเครียดนะฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมูครองนะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของภาษีน้ำมันนะครับที่ปรากฏว่าประชาชนเกิดความไม่พอใจลุกฮือขึ้นมานะครับต่อต้านรัฐบาลเพิ่มภาษีราคาน้ำมันในขณะที่ตลาดโลกกำลังต่ำลงนะครับเอ็มมานูเอลมาครองก็ออกมาชี้แจงจากประชาชนในประเทศนั้นก็ไม่ยอมรับลุกฮือขึ้นมาขับไล่เอ็มมานูเอลนะครับซึ่งมาครองก็เป็นผู้นำที่อายุน้อยที่สุดนะในประเทศฝรั่งเศสนะแต่สิ่งที่เราได้เห็นคืออะไรฮะการบุกการเผาการทำลายนะครับเป็นหลักคิดของเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยที่คณะราษฎรนะนำมาใช้ในประเทศไทยต้นแบบของประชาธิปไตยอยู่ที่ฝรั่งเศสนะเอามาผสมกับอังกฤษเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสิ่งที่เราเห็นอะไรนี่แหละนะฮะประชาธิปไตยหรือเดโมแครซีที่เหล่าบรรดานักปฏิวัติเรียกทั้งหลายเนี่ยเรียกร้องสุดท้ายต้องมีการเผาเมืองในที่สุดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมคิดวัฒนาสวัสดีครับทุกประ
ังอยู่ตราบจนวันนี้ก็มีเรื่องราวกล่าวขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพร้อมภัยทั่วแคว้นแดนถิ่นเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็นสีทองขอพระองค์ผู้เป็นราชาช่วยนำพาให้ไทยพ้นภัยมีความสุขหมดทุกข์ในแดนสีวิไลของคนไทยตลอดกาลขอเดินตามท่านไปมอบความมั่นใจให้กันร่วมฝ่าฟันไปจนถึงวันสมดังที่ฝันใฝ่ตราบจนวันนี้ก็มีเรื่องราวกล่าวขานจะเป็นตำนานพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพ้องภัยทั่วแคว้นแดนถิ่นมาเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็นสีทองขอพระองค์ผู้เป็นราชาช่วยนำพาให้ไทยพ้นภัยมีความสุขหมดสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ